สวัสดีครับพบกับผมเขมรัตน์สุธรรมวาทนะครับกับคอลัมน์ Enduro Tip Off โดยนิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับสาระของวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการเลี้ยวในโค้งที่เต็มไปด้วยรากไม้ครับเพราะว่าในสภาพเส้นทางจริงเนี่ยเราต้องเจอกันแน่นอนครับเราขี่อยู่ในป่าในเขาในธรรมชาตินะครับเลี่ยงยากนะครับที่จะเจอกับการที่จะขี่ไปใกล้ต้นไม้และแน่นอนว่าต้นไม้มีรากรากเขาจะแผ่ไปตามพื้นครับยิ่งเราขี่ซ้ำบ่อยเท่าไหร่นะครับรากมันก็จะยิ่งโผล่ขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้วิธีการในการที่จะเลี้ยวโดยที่ให้ทะเลาะกับรากไม้น้อยที่สุดนะครับก็คือต้องรู้จักที่จะโอนอ่อนผ่อนตามนะครับในเรื่องของแรงกระแทกที่จะส่งขึ้นมานะครับเพราะว่าโอเคพื้นดินเนี่ยมันเป็นพื้นนุ่มนะครับซึ่งล้อเราสามารถที่จะจิกตะกุยลงไปได้นะครับแต่ว่าในส่วนของรากไม้เนี่ยมันเป็นของแข็งนะครับซึ่งล้อหลายอย่างมันไม่สามารถที่จะจับเกาะได้อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีในส่วนความชื้นจากตัวรากเองนะครับหรือว่ามีฝนที่ตกลงมาความชื้นจากผิวดินนะครับมันจะทำให้เกิดความลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเคสนี้นะครับเป็นโค้งลักษณะของการเลี้ยวอ้อมต้นไม้เป็นยูเทิร์นเลยก็ว่าได้นะครับก็มันจะมีลายยอดนิยมก็คือการขี่ชิดต้นไม้เข้ามานะครับซึ่งปัญหาก็เกิดแล้วล่ะเพราะว่ายิ่งใกล้ต้นเท่าไหร่นะครับรากก็จะยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ใช่มีรากเดียวเท่านั้นสิครับมีหลายชั้นนะครับอันนี้ทำยังไงเราจะเลี้ยวให้ได้วงที่สมูทที่สุดนะครับด้วยการที่ลดความเร็วนะครับในช่วงที่ล้อหมุนผ่านรากไม้เนี่ยพยายามอย่าต้านด้วยการบิดคันเร่งหรือส่งแรงให้รถชนกับรากไม้เข้าไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่เราต้องบังคับแฮนด์เลี้ยวด้วยเนี่ยหน้ารถเราไม่ตรงอยู่แล้วนะครับถ้าเราบิดส่งแล้วกริประหว่างล้อกับรากไม้มันไม่มากพอมีความลื่นเนี่ยตรงเนี้ยเดาได้เลยว่าล้อหน้าพับล้มได้ง่ายๆนะครับการส่งตัวก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับในช่วงการเลี้ยวนะครับให้ไหลผ่านนะครับด้วยการใช้แรงเฉื่อยจากความเร็วที่เราสร้างมานะครับให้ล้อเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนลักษณะของการปีนข้ามรากไม้ไปนะครับปีนข้ามรากไม้ไปจนกระทั่งรถอยู่ในแนวตรงมากพอที่เราจะคุมได้นะครับจึงค่อยเร่งเครื่องยนต์ออกไปอีกครั้งนึงนะครับฉะนั้นการเร่งเครื่องจะไม่มีในช่วงของการปีนรากไม้อาจจะมีเติมช่วยนิดหน่อยถ้ารถมันช้าเกินไปจนทั้งเกือบจะหยุดนะครับอีกเคสหนึ่งก็คือพยายามเลี่ยงรากไม้ครับเลี่ยงได้ยังไงด้วยการขยับลายในเมื่อใกล้ต้นเนี่ยรากมันใหญ่แล้วก็ขยับลายวิ่งห่างออกจากตัวลำต้นไปอีกสักหน่อยนึงนะครับรากมันจะเล็กลงแล้วก็แทบจะไม่โผล่ดินเลยแล้วก็ได้นะครับอย่างที่เราขี่กันให้ดูนะครับก็จะเป็นลายด้านซ้ายมือของผมนี้นะครับตรงเนี้ยเราจะได้กริปของผิวดินที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าอย่างในโค้งเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างวงเลี้ยวด้านนอกนะครับแล้วก็วิ่งผ่านรากไม้ด้วยการที่เร่งเครื่องจากผิวดินที่มันมีการยึดเกาะที่ดีกว่านะครับประสบการณ์เท่านั้นนะครับสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทสแบบนี้เพราะว่าความรู้สึกระหว่างคนกับรถนะครับแล้วก็การชนในมุมองศาของรากไม้ต่างๆเนี่ยเราควบคุมได้ลำบากแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีการนะครับเอนดูโรไม่ใช่เร็วอย่างเดียวครับมันมีวิธีการถึงจุดที่จำเป็นต้องช้าก็ต้องช้าครับอย่าเสี่ยงล้มไปไม่คุ้มติดตามรายละเอียดกันแบบเน้นเนื้อผ่านตัวอักษรนะครับในนิตยสาร Riding ครับฉบับที่251นะครับเดือนสิงหาคม2559นะครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านพบกันใหม่ตอนหน้ากับ Enduro Tip Off รับรองว่ามีสาระสุขภาพสนใจมาฝากแน่นอนสวัสดีครับ